ทำความรู้จักดาเรียเชฟลุคภรรยาอ๋อมอัคพันธ์สาวชาวต่างชาติกิริยางดงามวงการบันเทิงสูญเสียพระเอกชื่อดังอ๋อมอัคพันธ์จากไปอย่างสงบซีรีอายุ39ปีหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจและเข้ารับการรักษาตัวเป็นระยะเวลา2ปีจนกระทั่งวันที่22กันยายน2567รายงานข่าวระบุว่าอ๋อมอัคพันธ์เสียชีวิตแล้วจากนั้นครอบครัวได้เผยกำหนดการพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่23ถึง26กันยายนและพิธีชาปนกิจวันที่28กันยายนณวัดท่าทองและในกำหนดการนั้นส่วนท้ายของข้อความระบุชื่อบิดามารดาและชื่อของดาเรียระบุเป็นภรรยาและสุดท้ายเป็นชื่อของน้องสาวอ๋อมอัคพันธ์ซึ่งชื่อของดาเรียสาวชาวต่างชาติถูกเป็นจุดสนใจค่อนข้างเยอะเพราะถือว่าเป็นการเปิดเผยครั้งแรกว่าพระเอกอ๋อมอัคพันธ์นั้นแต่งงานมีภรรยาแล้วเรื่องราวความรักของอ๋อมอัคพันธ์กับดาเรียไม่เคยเปิดเผยที่ไหนอย่างเป็นทางการมีเพียงคำบอกเล่าว่าอ๋อมและดาเรียคบหาดูใจมาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่เจ้าตัวจะป่วยและเข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งซึ่งระหว่างที่อ๋อมรักษาตัวอยู่นั้นครอบครัวและภรรยาดูแลเป็นอย่างดีทั้งนี้เมื่อสื่อมวลชนได้เห็นดาเรียในพิธีสวดพระอภิธรรมต้องบอกว่าเธอมีกิริยาที่เรียบร้อยมากนั่งพนมมืออย่างงดงามระหว่างพระสวดคาดว่าเธออยู่เมืองไทยมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้วและสนิทสนมเป็นหนึ่งเดียวกับครอบครัวโดยคุณแม่และน้องสาวของอ๋อมที่คอยประคองดูแลอยู่ตลอดและดาเรียได้เผยความในใจถึงอ๋อมอัคพันธ์ที่ได้เขียนข้อความบนพวงหรีดว่ารักคุณตลอดไปดาเรียภรรยาสุดที่รักของคุณและยังมีพวงหรีดจากครอบครัวของอ๋อมที่ได้เขียนเอาไว้ว่ารักอ๋อมสุดหัวใจพ่ออุ๊บแม่ปุ้ยดาเรียน้องอุ๋มเป็นข้อความที่อ่านแล้วบีบหัวใจมากจริงๆทีมข่าวขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอ๋อมอัคพันธ์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ